คะนี่เลยงามๆท่านผู้ชมค่ะทั้งลูกชิ้นทอดบาร์บีคิวพิซซ่าห่อหมกจะขอบอกว่าซูชิด้วยเหล่านี้เนี่ยนะคะคืออาหารเจว้าวบอกได้ไหมบอกได้ถึงแต่ว่าถ้าดูผ่านๆแพ้ๆพุบๆเนี่ยดูไม่ออกเลยเพราะคืออาหารเจคุณผู้ชมทางโทรทัศน์อาจจะเห็นแล้วก็อาจจะอยากชิมแล้วอยากจะได้กลิ่นแต่ว่าวิทยุนั้นอาจจะนึกภาพไม่ออกเลยสวัสดีด้วยนะคะคุณฟังทางวิทยุ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเดี๋ยวพี่แน่จะบอกเลยว่าเราจะมีอะไรบ้างตอนนี้เนี่ยนะคะมีอาหารเจหน้าตาดีๆมาให้เราชมหลากหลายเลยค่ะเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมที่กำลังหาเมนูอาหารเจอร่อยอร่อยอยู่เมื่อวันก่อนเนี่ยเราพูดถึงอาหารเจเพื่อสุขภาพไปแล้วนะคะวันนี้เรามีอาหารเจหน้าตาเหลือเชื่อไม่น่าจะเป็นอาหารเจได้ใครเป็นคนทำไปรู้จักกับพวกเขาเลยค่ะจีสสวัสดีค่ะดิฉันเป็นพูดถึงอาหารเจทีไรเราก็มักจะนึกถึงอาหารที่มีแต่แป้งรสชาติมันเลี่ยนรูปร่างหน้าตาไม่ชวนกินสักเท่าไหร่ทำให้ใครหลายๆคนไม่ยอมกินเจกันสักทีก็เพราะหลากหลายข้ออ้างและเหตุผลสารพัดนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากได้ลองกินอาหารเจเมนูเหล่านี้รับรองว่าคุณผู้ชมอาจจะต้องเปลี่ยนใจมากินเจแบบถาวรก็เป็นได้นะคะเพราะที่นี่เขาเน้นอาหารเจที่มีรสชาติถูกปากหน้าตาของอาหารก็สวยงามแปลกตาชวนรับประทานแถมยังมีเมนูต่างๆมาให้เลือกสรรอีกมากมายหงอุบลรัตน์กุศลางกุลวัฒน์ได้เล่าให้เราฟังถึงแรงบันดาลใจที่ที่บ้านของเธอหันมาทำอาหารเจสูตรใหม่ๆในแบบต่างๆนั่นก็เป็นเพราะว่าครอบครัวของเธอกินอาหารเจกันมาตลอดตั้งแต่เธอยังเด็กคือจริงๆแล้วนะคะอาจจะด้วยเพราะว่าเติมเนี่ยคือเราเป็นคนทานเจอยู่แล้วตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็พอเราทานเจแต่เด็กเนี่ยเราก็มีการทำอาหารทานเองช่วยคุณแม่ทำเราก็ลองมาดัดแปลงโดยใช้วัตถุดิบธรรมชาติก็อย่างที่จะสังเกตเห็นว่าก็จะมีเป็นพวกเห็ดนะคะเป็นพวกเห็ดเป็นพวกพืชผักผลไม้ที่เป็นอาหารที่เป็นมาจากธรรมชาติก็เป็นอาหารเจค่ะซึ่งพอทำออกมาแล้วเนี่ยหน้าตามันก็น่าทานด้วยอะไรเงี้ยค่ะเป็นอะไรนะคะเมนูแรกมากิซูชิค่ะมากิซูชิมาลองทำกันเริ่มเลยนะคะค่ะโอเคเอาสาหร่ายวางนะคะแนวกว้างด้านนี้นะคะขออนุญาตชุบน้ำนิดนึงได้เลยแล้วก็ทำการปูข้าวเลยค่ะปูข้าวใช่ค่ะโอเคค่ะกลับด้านเหรอคะเราจะม้วนออกแบบนี้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะกลับด้านเลยแล้วเราก็จะทำการใส่ไส้อันนี้เป็นไส้กรอกเซนะคะทำมาจากโปรตีนถั่วนี่นะคะใช่ค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะทำการคลุกงานะคะหลังจากนี้การกินอาหารเจก็จะไม่จำเจและไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปค่ะช่วงเทศกาลกินเจอย่างนี้นะคะก็คือว่านอกจากที่เราจะทำทานเองแล้วเนี่ยเราก็ยังอยากที่จะให้คนทั่วๆไปพี่ๆน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่ทำงานอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้เขาเนี่ยได้ทานเจนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าการกินเจในครั้งนี้นอกจากจะได้อิ่มท้องแล้วยังอิ่มอกอิ่มใจและได้รักษาสุขภาพอีกด้วยและสำหรับใครที่ยังไม่เคยกินเจจะเริ่มกินเจกันตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปนะคะว้าวเลิศมากเลยอาหารก็น่ารับประทานคนทำก็สวยด้วยใช่ใครที่สนใจก็ไปได้นะคะที่บ้านถั่วเหลืองเขาอยู่ที่ดอนเมืองทีนี้มาดูกันดีกว่าแบบเจาะเลยว่ามีอะไรบ้างคุณผู้ชมค่ะไม่น่าเชื่อเลยอะว่าจะเกิดขึ้นแล้วนะอาหารเจอันนี้ต้มแซ่บอะว้าวไม่รู้กระดูกหมูจะอ่อนหรือเปล่าขอชิมด้วยนะคะพี่ขาทำไมไม่มีซ่อมอยู่ตรงนี้เลยอะคะช้อนแล้วก็ซ่อมทีมงานเขาสกัดเราใช่ไหมมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะนี่คือต้มแซ่บกระดูกอ่อนเหรอคะพี่ใช่แล้วแล้วกระดูกอ่อนทำจากอะไรอะตัวเองเขาก็ไม่ได้บอกมาเหมือนกันแต่หน้าตาเหมือนมากเลยนะก็ส่วนที่เป็นเนื้อเนี่ยก็คงจะมาจากโปรตีนเกษตรนั่นเองนะคะมาดูอีกนะคะอันนี้ยำแหนมสดอร่อยมากหนูชิมไปแล้วเหมือนแล้วก็กลิ่นเหมือนด้วยกลิ่นมะนาวหอมเลยนะคะนี่นี่หนูชิมไปแล้วอร่อยมากยำแหนมคลุกอ่ะใช่ไหมอันนี้ผัดกะเพราผัดกะเพรารวมเห็ดอันนี้อะไรรู้ไหมคะอะไรคะซูชิไม่พอเป็นซูชิทอดนี่นี่น้องซึ่งหน้าตาข้างในดูเหมือนจะเป็นแบบว่าแฮมไส้กรอกเลยแล้วหน้าตาเหมือนมากคุณผู้ฟังทางวิทยุอาจจะนึกภาพไม่ออกซูชิ
แล้วเหมือนสุดๆแล้วเนื้อมันนี่คือแบบถ้าใครเดินผ่านแวบๆนี่คือคิดว่ามันคือของแบบเนื้อจริงเหมือนเลยนะเหมือนและอันนี้ก็เป็นซูชินะคะก็มีหน้าสาหร่ายด้วยมีหน้าแซลมอนด้วยซูชิคลุกงาก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นซูชิอีกแบบนึงหน้าเห็ดหน้าแซลมอนแล้วก็หน้าปลาย่างด้วยมีกะหรี่ปั๊บมีลูกชิ้นทอดชุบแป้งทอดมีบาร์บีคิวบาร์บีคิวหน้าตาเหมือนหม้อเหมือนหม้อมีซอสพิซซ่าโอ้โหอาหารเจมีพิซซ่านะคะขอโทษมีบะหมี่หยกเป็ดนะคะแล้วก็มีไส้กรอกอีสานพี่หน้าไส้กรอกอีสานเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะนี่ไส้กรอกอีสานเหรอคะทำไมเหมือนลูกชิ้นกุ้งเลยไส้กรอกอีสานกลิ่นหอมด้วยเขาเรียกแคบหมูน้ำพริกหนุ่มก็มีหอมก็มีโอ้โหไม่ไหวปิดท้ายอีกเมนูสุดท้ายคือนั่นน่ะน้ำตกหมูคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปดูน้ำตกหมูนะคะแต่คือเจจ้าเห็นไหมดูครบแล้วอาวุธโอ้ยอยู่นี่นะขอเลือกก่อนนะขอชิมบ้างแซ่บก่อนเลยว่าแล้วมาอยู่ไหนพี่หน้าแกล้งให้ดูค่ะให้อยากกินได้ใช่ไหมอ่ะได้เลยอยากกินเลยอ่ะถ้าว่าจะเดินไปหน้าโต๊ะจะเป็นอะไรไม่อยากกินน้ำตกหมูโอ้ยอันเดียวกันเลยพี่ไก่ตักเนาะอร่อยอ่ะเหมือนอ่ะน้ำตกทำไงดีอ่ะหนูอยากกินทุกอย่างให้หมดภายในเวลาแป๊บเดียวพี่ไก่ชิมอันอื่นแล้วกันชิมอะไรดีอ่ะพี่ไก่ชิมห่อหมกแล้วกันนะต้มแซ่บเหมือนเลยค่ะช่วยเหมือนเลยอ่ะพี่ไก่ชิมห่อหมกค่ะคุณผู้ชมค่ะห่อหมกเจนะคะเป็นไงบ้างคะเอากลิ่นก่อนอย่างแรกเครื่องแกงถึงเป็นเครื่องแกงหอมหมกจริงแล้วก็อันนี้พี่หน้าชิมอร่อยมากแล้วพี่ไก่ว่าอร่อยกว่าธรรมดาเพราะอะไรไหมคะความเป็นเนื้อของเขามีเท็กเจอร์ของความนิ่งดิ้งแบบเขาเรียกดิ้งดิ้นอะเด้งเด้งอะตัวเองเด้งเด้งดังเลยดังเลยคืออร่อยมากพวกเราไปกลับไปที่โต๊ะแล้วก็กินไปด้วยได้ไหมอะต้มแซ่บก็หรอแต่ต้องแซ่บเหมือนมากไปนะคะบูมข่าวหนูข่าวต่อไปเนี่ยบูมเอาอะไรได้บ้างอ่ะบูมกลับไปก่อนดิบูมต้องเล่าข่าวอ่ะบูมกลับไปคนเดียวเหรอทำไมไม่กลับมาด้วยกันมาด้วยกันได้หมดเลยมาด้วยกันขอคำหนึ่งขอคำหนึ่งไปแล้วอ่ะมาเดี๋ยวเราเก็บไว้กินนะคะแน่นอนตอนช่วงท้ายรายการใช่ใช่เฮ้ยไม่ได้บูมไม่เคยเห็นพี่ท่านหน้าหนูไม่ได้เหรอทำไมพี่นี่หน้าหยิบมาเลยฟังข่าวไปชิมไปอ๋อไม่มาข่าวต่อไปดีกว่านะคะผู้หญิงอย่างเราเนี่ยนะเวลามองผู้ชายเขามองเนี่ยบางคนก็จะมองแบบที่หน้าอกใช่ไหมแล้วก็จะสนใจอุ้ยคนนี้แบบหุ่นดีจังเลยอยากจะเดินเข้ามาหามีผู้หญิงคนนึงค่ะเขาเบื่อมากกับการที่คือเขาโซ่ทรงเขาดีเนี่ยเขาเบื่อมากเลยนะคะกับการที่หนุ่มๆเนี่ยชอบมองเขาแล้วก็เข้ามาหาเขาเขาบอกว่าพอแล้วเขาไม่ชอบเขารู้สึกว่าชีวิตเขาดีอยู่แล้วแล้วถึงแม้ว่าเขาอาจจะมีเรื่องร่างกายที่แปลกและเปลี่ยนไปเขาก็ยังสวยในแบบของเขาอยู่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปทำเต้านมของเขาเพิ่มมาเป็น3เต้าฮะใช่คือทุกอย่างเขาเนี่ยเพอร์เฟกต์หมดแล้วนะคะรูปร่างหน้าตาหุ่นเทินคือเป๊ะแต่พอมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยมันชอบมองมาเยอะแยะมากมายเธอก็เลยตัดสินใจนะคะทำเต้าอีกเต้านึงแล้วกันนะคะซึ่งเธอเนี่ยชื่อว่า Jasmine Tridevil นั่นเองนะคะอายุ21ปีอยู่ที่ฟลอริดาของสหรัฐค่ะตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอพยายามนะคะหาหมอสัญญกรรมเนี่ยนะคะที่จะทำเต้าที่3ให้เธอแต่ว่าถูกปฏิเสธไปหมดเลยด้วยจรรยาบรรณของแพทย์อะไรก็ตามนะคะเธอก็เลยต้องปิดบังชื่อของแพทย์ที่ทำและนอกจากนั้นค่ะเธอบอกว่าถึงแม้ว่าเธอมี3เต้าเนี่ยเธอก็มีเสน่ห์ดึงดูดชายอยู่ดีก็คือคนเขายังมองเธออยู่ดีนะจริงๆแล้วอะแต่ว่าคือเหมือนกับนึกออกไหมบางทีเวลาเราไปไหนรู้สึกว่าเอ้ยมองอะไรมองฉันอยู่ได้ทำไมหรออะไรอย่างเงี้ยคือผู้ชายบางทีก็อาจจะเหมือนกับเป็นการลวนลามด้วยสายตาเธอก็ตัดสินใจทำแบบนี้แล้วกันเธอก็ยอมที่จะประหลาดแล้วฉันก็ไม่อยากที่จะเดทกับใครอีกแล้วผู้ชายส่วนใหญ่คิดว่าการมี3เต้าบางครั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดแต่ว่าเธอเนี่ยก็คิดว่าเธอยังสวยอยู่จะทำไมเหรอเพราะว่าสามารถที่จะใส่เสื้อผ้าหน้าผมอะไรต่างๆของเธอแต่งตัวให้เธอเนี่ยดูดีได้และตอนนี้ค่ะเธอเนี่ยก็เริ่มมีรายการของตัวเองแล้วที่สำคัญเลยคือไม่ใช่แค่เป็นเพราะว่าหนุ่มๆอย่างเดียวนะค่ะสาเหตุดังๆของเธอเลยเนี่ยก็คือเพราะว่าเธอก็อยากดังเหมือนกันนี่เธอพูดนะคะบอกว่าเธออยากออกรายการเรียลลิตี้ค่ะและตอนนี้เริ่มทำสารคดีของตัวเองแล้วหลังจากที่เธอเนี่ยมี3เต้าแล้วเธอก็ทำเรื่องราวของเธอเนี่ยเกี่ยวกับว่าเหมือนกับการที่มี3เต้าแล้วเนี่ยเธอใช้ชีวิตยังไงเข้าใจประสงค์หลักละก็คือเขาก็หาความแตกต่างให้ตัวเองใช่ไหมเพราะว่าบางทีแบบว่าพื้นที่มันน้อยแต่คนบนโลกมันเยอะเต้าที่เพิ่มขึ้นมาคุณฟังทวิทยุขาคืออยู่ตรงกลางระหว่างเต้าสองเต้าแล้วก็มีเต้ากลางแล้วก็มีแบบว่ายอดปทุมฐานอะไรเงี้ยเหมือนกับเต้าสองเต้าเลยก็คือเหมือนหน้าอกเลยอ่ะนะอันนี้ก็เป็นหัวอีกหนึ่งเรื่องแต่จริงผู้ชายก็อาจจะแบบมองทำให้เธอแบบตัดสินใจทำแบบนี้แปลกดีเนาะแต่ก็น่าสนใจมากเลยนะคะมาดูอินเดียกันบ้างค่ะเป็นเรื่องของนัก
สืบค่ะนักสืบก็อยู่ทั่วโลกนะคะอินเดียตอนนี้กำลังเฟื่องฟูเพราะว่าวัฒนธรรมอินเดียเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเนี่ยจะจับคู่ให้ลูกนะคะเดี๋ยวนี้คุณแม่เนี่ยเริ่มปล่อยลูกมากขึ้นแต่ก็ไม่ไหวค่ะต้องขอจับผิดว่าที่แบบลูกเขยก่อนว่าดีจริงหรือเปล่าเพราะว่ามีคนเนี่ยนะคะขับลีมูซีนมานะบางคนแต่งตัวรถโก้หรูทุกอย่างเลยปรากฏไปเช่าเขามาค่ะเพื่อที่จะมาหลอกลูกสาวมันมีขึ้นจริงๆไงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยตั้งสำนักงานนักสืบขึ้นมาดีกว่าแล้วก็กำลังเฟื่องฟูด้วยนะคะเพราะว่ามีการขุดคุยเรื่องราวในอดีตของผู้ชายมาก่อนด้วยคือถ้าไม่ดีจริงเขาไม่ให้ผ่านมาแต่งงานกับลูกของเขาแน่นอนนะคะอย่างเช่นคนนี้ค่ะทาราลิก้าลาฮิรีหญิงวัย53ปีเขาบอกว่าเขาเริ่มอาชีพนักสืบตั้งแต่ปี1987คือเริ่มมานานแล้วนะแต่ว่าเพิ่งจะมาเฟื่องฟูจริงๆกันช่วงหลังๆเนี่ยนะคะเธอไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมแต่อย่างใดแต่ว่าใช้ทักษะความชำนาญจากการลงมือปฏิบัติจริงนั่นแหละเธอเปิดสำนักสืบของเธอเองนะคะที่ชื่อว่า National Detective and Corporate Consultants นะคะหรือว่า NDCC ค่ะเงินลงทุนเริ่มต้นก็ประมาณแค่ 160,000 บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นงานเฟื่องฟูปุ๊บเธอก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีผู้หญิงไม่กี่คนแล้วค่ะที่มาเอาดีทางด้านแบบนี้เพราะว่ามันก็เสี่ยงเหมือนกันนะบางทีถ้าเกิดผู้ชายเขารู้เนี่ยเขาก็จะแบบโกรธแล้วก็อาจจะมีการทำรุนแรงอะไรได้สาเหตุหลักค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะกลุ่มลูกค้าต้นๆที่ว่าจ้างให้มาตามรอยสามีของตัวเองด้วยหรือว่าจะเป็นลูกเขยด้วยเนี่ยนะคะก็เพราะว่านี่แหละมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งแล้วคนอินเดียเนี่ยคุยอินเทอร์เน็ตมากขึ้นไงมันก็มีการเปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแล้วพอแบบเจอกันแป๊บเดียวก็แต่งงานกันง่ายแล้วแหมคำพูดบางทีนะมันก็แบบเชิญชวนอะไรแบบนี้นะแต่งงานเพราะว่าอินเทอร์เน็ตก็เยอะเหมือนกันนะคะเขาก็เลยบอกว่ามันต้องมีหน่วยตรวจสอบอย่างที่บอกแหละนะคะว่ามีผู้หญิงร่ำรวยคนหนึ่งว่าจ้างให้ไปสอดส่องพฤติกรรมแฟนหนุ่มของลูกสาวเธอก็นี่แหละมาลิมูซีนเลยนะขับรถหรูใส่ชุดที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังนะคะแล้วก็พอเริ่มสงสัยไปเรื่อยๆไปว่าจ้างผู้หญิงคนนี้แหละให้ไปตรวจสอบก็ถึงได้รู้ว่าโถเอ้ยไม่มีอะไรเลยทุกอย่างก็คือเช่ามาพอจบวันนั้นพอแต่งงานปุ๊บกลับสู่สภาพเดิมค่ะก็เลยแย่เลยไงใช่ไหมคะเอางั้นต่ออีกข่าวนึงแสดงว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปัญหาระดับชาติระดับทั่วโลกที่เขาจะต้องตามหากันแต่ผู้ชายไทยก็ถือคติเหมือนกันเคยได้ยินไหมที่บอกว่ากิ๊กไม่ใช่ชู้แต่ถ้าแฟนรู้ก็ต้องเลิกเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินโอ้ยนี่มันใช้มานานมากแล้ววิธีการทำยังไงจะให้แฟนไม่ให้รู้มันก็มีทริคมากมายหนึ่งในนั้นก็คือเวลาเมมเบอร์โทรศัพท์มัมเก่งมากเวลาผู้ชายมีกิ๊กแล้วเมมเบอร์โทรศัพท์เนี่ยนะคะเขาจะเมมชื่อต่างๆที่มันแบบว่าเราคาดไม่ถึงมากเลยนะมัมหนึ่งมัมสองมัมสามมัมสี่หูแม่ใช้แม่มีต้อง6คนเหรอไม่ใช่ก็แดดเยอะเหมือนกันแดดเยอะเอาตายแล้วน้องปูขาเป็นอดีตค่ะเมื่อก่อนอ๋อบางทีมันก็ไม่ใช่ผู้ชายเจ้าชู้อย่างนี้มันเป็นกรรมนะจริงเหรอเมื่อก่อนดูตอนนี้เลยจริงเหรอนี่เดี๋ยวไม่หนูก็เป็นเหมือนกันดูสิเอางี้ไหมฟังเรื่องพี่ก่อนที่เราจะรู้สึกประหม่าไปตัวเองว่าเราจะโดนไม่โดนชื่อกิ๊กที่ผู้ชายมักบันทึกในโทรศัพท์ตบตาแฟนนะคะ1ใช้วิธีเป็นเบอร์โทรศัพท์ไปเลยไม่ต้องเมมชื่ออะไรรู้เรื่องรู้ราวไปแต่จำได้ใช่ไหมหนึ่งจำได้สิเพราะว่าโอ้โทรหากันเวลาร้อยรอบกับภรรยาโทรประมาณแค่2นาทีก็รีบวางอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้เบอร์ร้อยรอบมันจำได้แน่นอนนะคะ081บลาบลาอะไรว่าไปนะคะแบบที่2ใช้ลักษณะพิเศษคือใช้ฉายาที่ปกติเรียกเพื่อนในแก๊งนีน่าปกตินีน่ากุลดาปัจฉิมสวัสดิ์เอเดสันเป็นนีน่าถุงก๊อบแก๊ปได้ไหมได้ไหมก๊อบพี่หน้าดีกว่าพี่หน้าอย่างนี้พี่หน้าเซฟเดอะเวิลด์ดีหน้าเซฟเดอะเวิลด์เขาเป็นฉายาเซฟเดอะเวิลด์เขาเป็นคนที่แบบว่าดูแลโลกเนี่ยปรากฏว่ามีกิ๊กปุ๊บก็เป็นนีน่าเซฟเดอะเวิลด์หรือเซฟเซฟย่อมาจากเซฟเดอะเวิลด์อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบฉายาไปนะฮะสามใช้ชื่อเพื่อนสนิทที่แฟนรู้จักออสบูมพี่ไก่นี่แหละเมมชื่อบูมแต่จริงคนที่โทรมาชื่อตะเบิ้ลแปะเนี่ยเรียกอีกแล้วนี่เขาไม่ได้ชื่อแปะเขาชื่อคิมแบบที่สี่ใช้ชื่อเจ้านายไปเลยค่ะบอส
โอ้ไม่กล้ายุ่งเลยนะหรือใช้ชื่อนายเลยสมมติมีนายชื่อฉัตรชัยเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีนายชื่อฉัตรชัยเราก็ใช้ชื่อฉัตรชัยภรรยาเห็นปุ๊บตายแล้วท่านฉัตรชัยโทรมาค่ะเชิญเลยค่ะให้เวลาฉัตรชัยให้เวลาสุดฤทธิ์ถ้าใช้ชื่อผู้ชายมันซะเลยจะยังไงก็เดายากไปหมดเลยมีกิ๊กชื่อปูแต่ตั้งชื่อใหม่เป็นโบ๊ทแมนเข้าไว้แมนเข้าไว้ประเด็นคือนะคะถ้าคนที่มันมีเยอะๆเนี่ยเมมไปเมมมางงหมดเลยโทรจริงบอสบอสอันนี้โทรหาใครเลยไงเคยเป็นแมนดีเจ้าชู้นี่ไม่ของบูมเจ้าชู้แบบเปิดเผยเพราะไม่เคยคอมมิตกับใครเนี่ยแต่มันมีจริงบางทีพอเราแมมมั่วแล้วเราสับสนกันเนี่ยเฮ้ยใครนะเมื่อกี้เฮ้ยหรือของจริงเพราะมันมีเบอร์ของจริงชื่อเดียวกันด้วยไงพอรับผู้ชมอย่าเพิ่งสับสนนะคะนี่น้องไม่ได้พูดถึงตัวเองนะคะน้องมีประสบการณ์จากเพื่อนๆกลุ่มผู้ชายทั้งนั้นเลยสุดท้ายผู้ชายมักจะใช้ชื่อกิ๊กแบบใช้ชื่อคนในครอบครัวไปเลยเป็นพ่อแม่พี่สาวที่เราคุยกันเนี่ยมั่มพี่เอกเคยเจออันนี้เลยใช้ชื่อพี่ชายอย่างนี้เลยแล้วก็บูเคยเจอนี่ก็พาซื้อมากกดโทรศัพท์โทรกลับไปเลยนึกว่าพี่ชายเขาโทรมาแล้วรับไม่ทันโทรกลับไปพี่ชายทำไมเป็นเสียงผู้หญิงวะงงนั่นไงโป๊ะมาโป๊ะมาบูมเจอ2อย่างในนี้คือเป็นเบอร์เปล่าหันไปถามทำไมไม่เมมก็จะได้จำได้จะได้จำเบอร์ได้ไม่ดีหรอมันจะได้จำเบอร์ได้จะได้เห็นเบอร์บ่อยๆแต่จริงๆแล้วบูมเป็นคนโดนทำใช่ไหมคนโดนทำก็คือสุดท้ายแล้วบูมคือกิ๊กนั่นแหละอ๋อเหรอใช่ไหมล่ะบูมเป็นโดยแบบไม่รู้ตัวไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้อะไรบูมก็ไม่เมมเบอร์เขาเหมือนกันกลัวคนรู้น่าพอกันไหนไหมล่ะหรือว่าแบบมัมนี่เจอเยอะมัมนี่แบบ1 2 3 4 5หูมีแก้9เบอร์เคยดีดีเบอร์แม่เอาเพิ่มไหมคราวนี้ใครโทรมาระแวงกันไปหมดแล้วไม่รู้ใครเป็นใครแล้วโชคดีเครียดเหลือเกินโทรศัพท์บูมค่ะปิดสั่นปิดเสียงคือถ้าคนโทรเข้าโทรออกถ้าไม่หยิบหน้าจอมาดูไม่มีวันรู้ค่ะหรอตัวเองก็ไม่รู้ด้วยใช่ไม่รู้เลยไม่เคยรับใครเลยพูดถึงร่มของเราก็ดีกว่าเนี่ยที่เราแจกกันไปเนี่ยนะคะต้องนี่เลยวันนี้มีผู้โชคดีนะคะที่ได้ร่มไปเดี๋ยวจะบอกรายชื่อนะคะมีคุณภาสินีค่ะอินทราโฉมนะคะมิสยูนั่นเองใช้ชื่อมานะคะแล้วก็มีคนโสมิดาราชทาค่ะคุณเจี๊ยบเจี๊ยบมีลาลันน้ำผึ้งลาลาน้ำผึ้งลาลาน้ำผึ้งนะคะส่งเข้ามาด้วยแล้วก็รวมไปถึงคุณกิติชัยกาญจนปิยะค่ะคณิษฐาสายพันธ์รับไปดีใจด้วยนะจ๊ะแล้วก็วันนี้ค่ะสำหรับใครที่อยากได้ร่มเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะก็อย่าลืมค่ะเซลฟี่ตัวเองนะคะถ่ายรูปคุณนี่แหละที่เห็นนะคะว่าแบ็คกราวด์ข้างหลังหรือว่าตรงไหนยังไงก็ได้ว่าดูรายการของเราอยู่ค่ะก็สแกน QR code มาเลยหรือว่าแอดเฟรนด์มานะคะ Women to Women เดี๋ยวเราแจกแน่นอนค่ะโอ้ใช่แล้วค่ะอ่ะเราได้คุยกันมาเรื่องของผู้ชายมาก็หลายต่อหลายรอบแล้วนะคะมีหลายมุมเดี๋ยววันนี้มาดูเรื่องของผู้ชายที่แบบอีเรายี้ดีกว่าโอ้มีแบบไหนมั้ยขี้โมขี้บ่นใช่ขี้บ่นแขกปากเหม็นขออนุญาตนะคะแขกมาเยี่ยมบ้านค่ะแขกมาค่ะใช่ใช่นี่ชวนเพื่อนไว้เดี๋ยวจะมาเมาส์ค่ะนี่มาเลยค่ะบัวเป็นจวานอันเดอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเมาส์กันให้คุณโบนั่งตรงไหนให้คุณโบนั่งตรงนั้นแล้วกันค่ะราศีรัชมีมูจะดับตอนแรกน้องโบสูงตั้งงานตอนนี้เลยกลายเป็นแบบว่าไม่ใช่แล้วเพราะมีสูงกว่านะเออแล้วนั่งไหมคะค่ะนั่งก่อนเลยนะคะคือเดี๋ยวเราจะที่ชวนน้องโบมาเนี่ยก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของผู้ชายที่แบบเรายี้คือเราเจอกันเนี่ยก็หลากหลายรูปแบบแล้วเดี๋ยวต้องมาถามน้องโบด้วยว่าน้องโบเจอแบบไหนใช่แล้วเจอเด็ดเด็ดมาเหมือนกันใช่ไหมคะมีเหมือนกันค่ะนี่ขนาดสวยๆแบบนี้นะยังเจอยี้ๆเลยแล้วอย่างพวกเราอะแย่เลยทีเดียวเออนะคะได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวกลับมาเนาะใช่แล้วชวนนะคะขอบอกว่าสาวๆที่ชอบใส่กางเกงยีนขาเดฟคุณเป็นคนมีเสน่ห์มีความคิดสร้างสรรค์และมีอารมณ์ศิลปิน